กรรมการดิจิตอลวอลเล็ตนะครับท่านผู้ชมฮะว่าแหล่งเงิน3แหล่งที่จะมาบอกว่าไม่ได้มาจากเงินกู้นะฮะเดี๋ยวทีมงานเอาขึ้นจอแหล่งที่1ก็คือจะใช้ในงบประมาณปี2568 50,000 ล้านบาทแหล่งที่2บอกว่าจะใช้ตามพรบวินัยการเงินการคลังมาตรา28นะครับโดยจะให้จากธกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 170,000 กว่าล้านบาทและแหล่งที่3จะมาจากงบประมาณปี67ทั้งหมด 175,000 ล้านบาทดังนั้นไม่ได้มาจากการกู้แต่อย่างไรก็ตามเสียงและคำถามก็บอกว่าไปซุกเงินกู้ไว้หรือเปล่าอยู่ในงบปี68ก็ดีและไปซุกเงินกู้ไว้ในธกสก็ดีอะไรต่างๆเหล่านี้เลยต้องถามอาจารย์ในฐานะนักวิชาการว่าสรุปแล้วเนี่ยกู้หรือไม่กู้ผิดวินัยการเงินหรือไม่ผิดอาจารย์คือต้องเรียนว่ารัฐบาลมีรายจ่ายต้องจ่ายประจำปีและมีแผนงานในการเตรียมการต่างๆนะครับเรียกว่าเสนอเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินเข้าสภาถ้าสภาเห็นชอบรัฐบาลก็สามารถเอาไปใช้ได้ครับครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผ่านมาหลายสิบประมาณ10กว่าปีมาเนี่ยเป็นงบประมาณรายจ่ายที่จ่ายมากกว่ารายรับเราเรียกว่าบริหารราชการงบประมาณแบบขาดดุลนะแบบแรกก็คือถ้าเกินดุลเศรษฐกิจดีก็เกินดุลคือรายรับมากกว่ารายจ่ายครับถ้าปกติก็อาจจะรายรับเท่ารายรับรายจ่ายแต่ถ้ากรณีเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็จะเป็นรายจ่ายมากกว่ารายรับเราเรียกบริหารขาดดุลการขาดดุลเราก็ต้องหาเงินมาก็คือออกพันธบัตรกู้เงินมาบริหารที่ผ่านมาครับก็เกิดการสะสมหนี้ฐานะเป็นจำนวน12ล้านบาทเหล่านี้นะครับเอาละในกระบวนการทำงานรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลก็เสนอโครงการเข้ามาเสนอแล้วผ่านขั้นตอนต่างๆนานาในกระบวนการที่รัฐบาลต้องการที่จะช่วยให้ประเทศฟื้นเนี่ยเขาก็ทำได้หลายวิธีวิธีหนึ่งคือการที่จะผลักดันให้เงินเข้าสู่ระบบนะครับก็คือใช้โครงการในการช่วยเหลือประชาชนต่างๆนานาครับนะครับรัฐบาลก็เสนอโครงการนี้เข้าสู่กระบวนการงบประมาณแผ่นดินและผ่านสภาแล้วก็เอาไปใช้ในปีงบประมาณปี67 68บังเอิญโชคดีปีนี้เป็นงบประมาณคล้ายๆมันต่อเนื่องกันเพิ่งรัฐบาลชุดนี้มีโอกาสทำงบประมาณ2ปีพอๆกันเรียกดับเบิลแอคชั่นก็เลยทำให้ประกบรวมกันเข้าก็สามารถมีวงเงินที่จะสามารถใช้ได้ราวๆสัก500ล้านพอดีพอดีที่กะไว้ก็คือปีแรกคือปี67เนี่ยก็จะจัดไว้วงเงิน 175,000 ล้านแล้วก็ปี68อีกประมาณ 152,300 ล้านนะครับแล้วก็700ล้านนะครับและที่เหลือจะไปใช้งบส่วนอื่นนะครับเดี๋ยวจะเล่ากันต่อไปครับครับก็ถือว่ารัฐบาลก็ใช้กระบวนการผ่านสภานะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเข้าสู่สภาสภาเห็นชอบเป็นงบประมาณแผ่นดินก็เอาไปใช้ได้ตอนนี้ก็เสือรายละเอียดที่ต้องว่ากันไปนะครับส่วนกระบวนการขาดดุลงบประมาณเนี่ยเป็นเรื่องปกติเมื่อเราบริหารราชการแบบรายจ่ายมากรายรับมันก็ขาดดุลครับเราเองก็ต้องมาแก้ปัญหาระยะยาวของเราว่าทำไมถึงบริหารแบบขาดดุลครับนะครับเพราะว่ารายรับเราเนี่ยมันน้อย 2.4 2.5 ล้านล้านบาทแต่รายจ่ายมัน 3.3 2.4 ล้านล้านบาทขาดดุลปีละ 700,000 600,000 ล้านเป็นมาติดต่อกัน10กว่าปีแล้วนะครับก็ต้องแก้ไขในระยะยาวปัญหาโครงสร้างครับนะครับก็สรุปง่ายๆรัฐบาลใช้วิธีการผ่านกระบวนการงบประมาณปกตินะครับไม่ได้กู้ก็เป็นการกู้เงินตามงบประมาณปกติเป็นการกู้ตามงบประมาณตามรูปแบบการปกติก็กู้เงินภายใต้ระบบการจ่ายของรัฐบาลเรื่องงบประมาณขาดดุลซึ่งมันจะต่างกันกับการกู้เงินที่ออกพรบ.กู้เงินโดยเฉพาะไหมฮะเนื่องจากถูกต้องครับเพราะว่ารัฐบาลมีทางเลือกอีกทางหนึ่งเรียกว่าออกเป็นพรบ.เงินกู้ครับนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยในกลไกของวินัยการเงินคลังเนี่ยพรบ.ฉบับหนึ่งเขียนไว้ว่าจะทำอย่างนั้นได้จะต้องมีภาวะวิกฤตเท่านั้นและจึงจะทำอย่างนั้นได้จะออกเป็นพรบ.พิเศษเพื่อจะขอกู้เงินมาแก้ไขปัญหาในยามวิกฤตส่วนวิกฤตเนี่ยมีกติกาเยอะแยะมากมายพอสมควรนะครับซึ่งข้อกำหนดความของคำว่าวิกฤตเนี่ยมีหลากหลายอย่างตัวอย่างธนาคารโลกเนี่ยเขาเขียนไว้78ข้อ7ข้อเช่นต้องขาดดุลการชำระเงินอย่างหนักนะครับภาวะหลายข้อซึ่งเราไม่เข้าข่ายนักนะครับเราเพียงแต่ภาวะเศรษฐกิจขณะนี้มันมีความชะลอตัวลงไปมากเศรษฐกิจเติบโตต่ำเราก็ต้องการบุญเวียนนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งที่รัฐบาลจะไปใช้เนี่ยจะใช้ผ่านนะครับกลไกของธนาคารธกส.ธกส.นะครับจำนวนนั้นเนี่ยที่รัฐบาลกะจะใช้ก็ราวๆประมาณ 172,300 ล้านบาทครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่ารัฐบาลก็มีพรบ.อันหนึ่งนะครับเรียกพรบ.วินัยการเงินการคลังมาตรา28นะครับซึ่งมาตราสำคัญอันหนึ่งซึ่งให้รัฐมีขีดความสามารถในการมอบหมาย
ให้หน่วยงานของรัฐนะฮะให้มีหน่วยงานของรัฐไปดําเนินการตามโครงการที่รัฐบาลต้องการให้ได้มีเงื่อนไขอยู่2ข้อ1จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นด้วยครับนะครับ2จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการผลักดันหลายข้อย่อยๆต่อไปนี้1ต้องเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับ2ต้องเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ3ต้องเป็นการเรียกว่าเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประกอบอาชีพของประชาชนนะครับ4ต้องยกระดับคุณภาพชีวิตครับ5ก็ต้องเป็นการคล้ายๆช่วยเหลือในยามราบลำบากเช่นเกิดทุกข์ภัยสาธารณภัยต่างๆนี้เป็นต้นนะครับโดยรวมถ้าเข้าข่าย2ประการนี้รัฐบาลก็สามารถใช้ได้นะครับมาตรา28ว่าอย่างนั้นนะครับพรบ.วินัยการเงินคลังเนี่ยต้องการที่จะควบคุมให้การดำเนินงานของเราเนี่ยทำอย่างถูกต้องแต่ว่ารัฐบาลเองก็มีกลไกเรียกว่ามีหน่วยงานของรัฐอยู่จำนวนไม่น้อยซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการจัดการให้ได้แต่มีเงื่อนไขว่าต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้นและต้องสอดคล้องกับ5ข้อย่อยคือ1ต้องไปฟื้นฟูเศรษฐกิจต้นทุนเศรษฐกิจนะครับฟื้นกระตุ้นเพิ่มนะครับแล้วก็ช่วยเหลือยกระดับครับอาจารย์ครับตอนนี้คือมีคนห่วงว่าระเบียบของธ.ก.ส.เนี่ยเขาก็มีแล้วเอาพ.ร.บ.มาตรา28ไปใช้อ่ะมันจะขัดไหมก็ต้องให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.ของธนาคารธ.ก.ส.นะครับธนาคารธ.ก.ส.ตั้งขึ้นมาปีพ.ร.บ.ฉบับหนึ่งเขียนไว้ว่ามีภารกิจหน้าที่ในการช่วยเหลือเกษตรกรยกระดับคุณภาพวิชาคุณภาพชีวิตของประชาเกษตรกรทั้งหลายครับเป็นต้นครับงั้นทำอะไรก็ต้องอยู่ภายใต้พ.ร.บ.นี้ครับนะครับมาตรา28ของพ.ร.บ.การเงินวินัยการเงินการคลังนั้นเขียนไว้ว่ารัฐเองหากจำเป็นก็สามารถไปใช้เครื่องมือรัฐบาลในการทำงานได้แต่ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์องค์กรนั้นองค์กรนั้นมีคณะกรรมการเป็นคนกำกับดูแลก็ต้องสอดคล้องและเป็นไปตามพ.ร.บ.นั้นครับซึ่งถ้าให้ดีก็จะให้ตีความก็ได้ก็ส่งกฎกติกาตีความว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ไหมอย่างไรก็ตามผมก็เรียนว่าในพ.ร.บ.วินัยการเงินคลังเนี่ยต้องการที่จะให้รัดกุมเท่านั้นเองว่าจะทำนั้นต้องขอให้สอดคล้องวัตถุประสงค์และก็เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างแท้จริงด้วยนะครับก็โดยรวมตรงนี้อาจารย์ฮะตรงนี้ที่ฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าน่าจะต้องให้ไปตีความให้มันชัดเจนกฤษฎีกาและก็ข้อสำคัญคือแบงค์ชาติแบงค์ชาติดันบอกว่าไอ้ตรงห่วงก็คือห่วงเรื่องนี้แหละห่วงใช้เงินจากธ.ก.ส.นี่แหละว่ามันจะเป็นไปตามไอ้พ.ร.บ.ไอ้มาตรา28หรือเปล่าอย่างเงี้ยก็หลักก็คือว่ามาตรา28พ.ร.บ.วินัยการเงินคลังเนี่ยบอกไว้ว่ารัฐสามารถมอบหมายนะพ.ร.บ.นี้เราเขียนขึ้นมาเพื่อเหตุผลว่ารัฐเองมีความจำเป็นเมื่อไหร่ก็สามารถใช้กลไกรัฐบาลได้ครับนะครับเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อรัฐด้วยกันทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าทำไปเพื่ออะไรให้สอดคล้องก็คือ1ฟื้นฟูนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือยามลำบากสาธารณภัยเป็นต้นครับนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับและที่สำคัญก็คือเพิ่มความสามารถของชาวบ้านผู้ประกอบอาชีพนั้นให้ดีด้วยถ้าสอดคล้องอันนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ควรใช้ได้แปลว่าธ.ก.ส.เนี่ยต้องไปดูว่าอำนาจหน้าที่ตัวเองนั้นทำตาม5ข้อนี้ได้ให้ได้หรือไม่ครับข้อที่2รัฐบาลก็ไปดูว่าพ.ร.บ.ของธ.ก.ส.ทำอย่างนั้นได้หรือไม่ซึ่งผมคิดว่านะโดยรวมนะโดยรวมผมคิดว่าลองตีความดูแต่โดยเจตนารมณ์เนี่ยคงหวังดีและข้อควรระวังที่เดียวก็คือว่าธนาคารธ.ก.ส.เองเนี่ยก็ช่วยเกษตรกรอยู่แล้วปัญหาว่าโครงการนี้เกษตรกรทั้งหลายควรดีขึ้นคงไม่ได้หมายความว่าให้เอาเงินนี้ไปช่วยผู้ประกอบการอื่นนะอันนี้คือผิดประสงค์แน่นอนครับถ้าช่วยเกษตรกรเนี่ยผมคิดว่าคงอยู่ในข่ายทำได้แต่ขอให้ตีความไม่ชัดเจนก็แล้วกันนะครับพี่หมูประชาชนเนี่ยสับสนรัฐบาลพูดอย่างนึงฝ่ายค้านพูดอย่างนึงอาจารย์เนี่ยมองอย่างกลางและนักวิชาการทีนี้เราถามคุณผู้ชมหน่อยไหมถ้าขานกันมากนะรัฐบาลบอกงั้นไม่ต้องทำเราเรียนแบบคำถามของนิด้าโพมานิด้าโพเคยถามเมื่อหลายเดือนก่อน บอกว่าถ้ารัฐบาลเจอปัญหาแล้วมันฝ่าไปไม่ไหวเนี่ยนะครับแล้วยกเลิกโครงการแจกเงินหมื่นเนี่ยคิดเห็นเป็นอย่างไรณวันนี้เนี่ยเขาคลิกออฟแล้วนะณวันนี้เขาคลิกออฟแล้วแต่รายละเอียดและถ้าเกิดสมมติอันนี้เป็นเรื่องสมมติค้านกันมากนักเลิกเลยค้านกันมากยกเลิกเลยท่านผู้ชมจะเห็นเป็นเช่นใด1โกรธ 100% โกรธมากหวังมากหวังเยอะ2เข้าใจเข้าใจนอกจากเข้าใจแล้วให้อภัยด้วย3ไม่สนใจคือไม่สนใจอยู่แล้วผมไม่ได้อยากจะได้เงินอยู่แล้วนะฮะท่านผู้ชมที่มี34 HD App
แล้วก็ตอบกันเข้ามาเลยท่านที่ยังไม่มีก็หยิบมือถือมา QR code สแกนที่หน้าจอนี้แล้วก็ตอบเข้ามามีเวลาตอบถึงบ่าย 3:45 นาทีตอบกันเข้ามาเยอะๆจะได้รับรู้ว่าประชาชนแบบพวกเราเนี่ยคิดเห็นเป็นเช่นใดกันบ้างนะครับครับอาจารย์ผมกลับมาที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์คืออย่างนี้ฮะรัฐบาลเขาพยายามชี้แจงว่าก็เงินส่วนธกส.เนี่ยก็แจกในภาคส่วนของเกษตรกรแล้วเขาก็มีด้วยว่าถ้าครอบครัวไหนเนี่ยได้คนละ15,000ครอบครัวอาจจะไปดาวรถไถไปดาวรถรูดข้าวแล้วก็ดำเนินการถ้าแนวแบบนี้มันก็น่าจะสอดคล้องคือจริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญครับผมคิดว่าโครงการรัฐบาลพยายามจะทำเนี่ยต้องเรียนว่ารัฐบาลเนี่ยก็เป็นพรรคการเมืองที่หาเสียงมาเสนอประชาชนมาประชาชนเลือกเขาก็เอาความเห็นที่ประชาชนเลือกเข้ามานั้นข้อเสนอเขาเนี่ยมารวบรวมและประมวลและประกอบกับก็ยอมรับว่าได้รับฟังความเห็นมามากพอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมากมายจนทั้งเรียกว่าผมคิดว่ารัฐบาลรับฟังประชาชนมาตลอดนักวิชาการอะไรต่างที่ค้านไว้ก็รัฐบาลก็มาปรับปรุงจนขณะนี้ก็ออกมาในรูปแบบที่ว่าใช้งบประมาณแผ่นดินดำเนินการนะครับแล้วก็ใช้ผ่านกลไกของรัฐบาลที่โดยตรงนะครับคำถามที่สองที่ผมคิดว่าในเมื่อจะเดินการต่อไปเนี่ยผมคิดว่าเราทำยังไงให้มันคุ้มค่าที่สุดครับนะครับความคุ้มค่าสำคัญมากเพราะว่าเนื่องจากว่าเงินทุกบาทนั้นเป็นภาระของประเทศในระยะต่อไปแน่นอนความคุ้มค่าจะทำยังไงการใช้จ่ายดังกล่าวนั้นจะก่อให้เกิดผลอย่างไรได้บ้างครับนะครับการใช้จ่ายเพื่อบริโภคเนี่ยผลตอบรับเนี่ยเรียกว่าทวีคูณทางเศรษฐกิจการเงินการคลังเนี่ยมันอาจจะไม่สูงมากนัก 0.4% ทั้งของธนาคารแห่งไทยก็เคยทำกับวิจัยไว้ของสภาพัฒน์ก็เคยทำวิจัยแล้วราว 0.4% แต่ถ้ารัฐบาลจ่ายโดยตรงเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนี่ก็ได้เต็ม 100% อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งหมดนี่อยู่ที่กติการายละเอียดว่าจะจัดการลงไปช่วยยังไงทำยังไงให้เกิดผลนะครับซึ่งผมคิดว่าหวังว่าจะเกิดการหมุนเวียนที่รายละเอียดพวกนี้เป็นรายละเอียดซึ่งจะต้องดูกันต่อไปว่าเราจะเบิกเงินกันได้ตรงไหนอย่างไรนะครับเรียกประชาชนได้รับเงินแล้วไปซื้อของที่ร้านค้าย่อยแต่ร้านค้าย่อยยังขึ้นเงินไม่ได้ร้านค้าย่อยต้องไปซื้อของจากร้านค้าอื่นต่อไปขั้น2ขั้น3จึงสามารถจะไปเบิกเงินได้นะครับเอานี้ก็เป็นตัวอย่างร้านค้าย่อยที่ว่าไว้คือใครได้บ้างครับถ้าร้านค้าย่อยดังกล่าวได้เป็นเครือข่ายที่ใหญ่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้ถือว่าร้านค้าย่อยไหมนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยเราหวังว่าให้เงินกระจายนะครับเพราะร้านค้าใหญ่เขาก็อาจจะมีอำนาจต่อรองสูงต่อซัพพลายเออร์ครับนะครับจากการส่งสินค้ามาให้จ่ายเงินก็อีก60วันถึงจ่ายเงินครับเงินถ้าจะหมุนเร็วก็กลับหมุนช้าได้เพราะอำนาจของการต่อรองมันเยอะกว่าอันนี้ก็ต้องมีกติกาเงื่อนไขเวลาขึ้นว่าร้านค้าทั้งหลายได้รับเงินมาต้องรีบชำระคนให้เร็วที่สุดแต่ร้านใหญ่จะได้ไม่ผูกพันนะครับเรียกว่าซัพพลายเออร์ก็จะได้เงินเนี่ยหมดไป2เดือนหรือ1เดือนก็ยิ่งแย่ครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากลไกเหล่านี้เป็นรายละเอียดซึ่งผมคิดว่าทำยังไงให้เกิดการหมุนเวียนให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็หวังให้เกิดประโยชน์อีกข้อหนึ่งที่อยากจะเรียนว่ารัฐบาลเนี่ยให้ปลานะครับแต่ว่าถ้าไปได้เนี่ยสามารถให้เครื่องมือจับปลาด้วยสอนวิธีจับปลาด้วยเนี่ยจะเป็นประโยชน์เพราะว่าผมคิดว่าประชาชนจำนวนมากเนี่ยเขาก็คงอยากได้รับเงินหรอกครับแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดจะต้องถ้าเขาได้อย่างอื่นที่ดีกว่าเช่นเป็นวิธีการทำให้เขาทำมาหาชีพเลี้ยงชีพได้ผมคิดว่าเขาก็อยากได้งานทำ อยากได้โอกาสประกอบธุรกิจอยากได้สิ่งที่ดีขึ้นผมว่าการเสริมพวกนี้สำคัญมากที่จะให้เกิดขึ้นเช่นตัวอย่างเช่นนะครับผมคิดว่าการยกระดับความสามารถของประชาชนเนี่ยเป็นรากฐานในการทำให้เขามีรายได้ระยะยาว